สวัสดีครับอยู่กับผมไก่คีย์บอร์ดมาเฟียนะครับในช่วงเรียนดนตรีแบบง่ายๆภาษาชาวบ้านนะครับวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเดินเบสด้วยมือซ้ายบนเปียโนนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนสงสัยแล้วก็ถามเข้ามาที่เพจไก่คีย์บอร์ดมาเฟียของผมวันนี้จะมายกตัวอย่างที่คีย์ C นะครับคีย์ C ที่คอร์ด1 6 2 5ก็จะเป็นคอร์ดอะไรบ้างครับคอร์ด C คอร์ดที่1นะครับคอร์ด C คอร์ดที่6 Aคอร์ดที่2 D คอร์ดที่5 G นะครับผมแต่ในที่นี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นด้วย4 note chord หรือคอร์ดที่เรากดพร้อมกัน4ตัวนะครับเริ่มจาก C major 7คอร์ด1นะครับ A minor 7คอร์ด6 D minor 7คอร์ด2G dominant 7หรือที่เราเรียกว่า G 7คอร์ด5นะครับโอเคลองดูช้าๆนะครับเราจะเล่นคอร์ดละ2จังหวะนะครับผมอีกทีนะครับช้าๆจากตัวอย่างที่ผมเล่นเมื่อสักครู่นี้จริงๆแล้วอันนี้เป็นคอนเซปต์คือจากคอร์ด1ไปคอร์ด6เป็นขาขึ้นสำหรับผมจะมีตัวครึ่งเสียงซึ่งจะวิ่งก่อนถึงคอร์ดเป้าหมายก็คือจาก C ไป A แล้วจะมีตัวนี้ผมก็จะใช้เช่นเดียวกันกับขาลงนะครับไปที่ D minor ครึ่งเสียงขึ้นลงอีกทีนะครับนะครับช้าๆครับผมทีนี้เรามาลองซ้อมกันโดยกดคอร์ดที่มือขวาตัวละ2จังหวะนะครับอีกทีนะครับจะสังเกตได้ว่ามือซ้ายเนี่ยเราเดินตัวโน้ตละ1จังหวะ1 2 3 4 1 2 3 4 1ดูอีกทีนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4และ1นะครับพร้อมกันนะจากเราซ้อมแบบนี้ได้แล้วผมจะนำเสนอการแอคคอมที่มือขวาเล็กน้อยนะครับผมโอเคมาดูกันซิว่าเราเล่นยังไงเราซ้อมมือขวาได้แล้วเราลองรวมมือดูนะครับอย่าลืมว่าที่มือขวาตัวแรกสั้นตัวที่สองยาวปั๊บปาปั๊บปาอย่างนี้นะครับลองดูนะพอคล่องแล้วลองเร็วขึ้นผมขอให้สนุกกับการซ้อม walking bass line หรือการเดินเบสด้วยมือซ้ายกันวันนี้ใน chapter แรกนะครับสวัสดีครับ